กระผมนายชวลิตวิเชียรสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาและผมขออภิปรายแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติขึ้นมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรีและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงท่านประธานที่เคารพครับจากการตรวจสอบข้อมูลประเทศไทยมีพื้นที่ที่เป็นที่ดินประมาณ320ล้านไร่เศษแต่จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบที่ดินของรัฐได้แจ้งยืนยันรับรองและรับทราบข้อมูลจำนวนที่ดินของรัฐที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบถึง464ล้านไร่เศษเกินกว่าพื้นที่ที่มีอยู่จำนวนมากอันแสดงให้เห็นว่าที่ดินของรัฐทับซ้อนกันสืบเนื่องมาจากการมีกฎหมายกำหนดแนวเขตประเภทที่ดินของรัฐหลายฉบับและใช้มาตราส่วนในแผนที่แนบท้ายกฎหมายแตกต่างกันทำให้การประกาศแนวเขตที่ดินทับซ้อนกันเมื่อได้ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ตามนโยบายวันแมปโดยจัดทำเป็นแผนที่ดิจิตอลและใช้มาตราส่วน1ต่อ 4,000 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทำให้ทราบว่าที่ดินของรัฐมีเนื้อที่207ล้านไร่เศษซึ่งสอดคล้องกับเนื้อที่ของประเทศไทยปัญหาก็คือต้องเคลียร์ที่ดินของรัฐหลายประเภทให้ชัดเจนก่อนโดยอาศัยวันแมปแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 4,000 ท่านประธานที่เคารพครับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐในระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ามีถึง8หน่วยงานและในระดับกรมหรือเทียบเท่ามีถึง19หน่วยงานการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติให้มีฐานะก็เป็นส่วนราชการระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงจะสามารถแก้ไขปัญหาบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เป็นประโยชน์ต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนได้ทันกับสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่อย่างไรคงจะต้องติดตามให้กำลังใจกันอย่างใกล้ชิดก็ผมอยากจะฝากอยากจะเห็นไทม์ไลน์เห็นเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมก่อนที่จะลงมติจึงอยากจะขอถามท่านรัฐมนตรีว่า 1. นับแต่มีมติครม.เมื่อ22กันยา58ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรา1ต่อ 4,000 เพื่อให้ประเทศไทยมีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้องทันสมัยอยู่บนมาตรฐานเดียวกันขณะนี้ได้เริ่มใช้วันแมปแล้วหรือยังถ้าใช้แล้วเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ายังไม่ได้ใช้วันแมปจะเริ่มเมื่อใดมีเป้าหมายเสร็จสิ้นเมื่อใดข้อ 2. ในการตรวจสอบการทับซ้อนที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนขอเสนอแนะว่าควรทำระหว่างหน่วยงานของรัฐให้ชัดเจนก่อนว่าที่ใดเป็นที่ป่าที่ใดเป็นที่สปก.เป็นต้นขจัดความทับซ้อนระหว่างหน่วยงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและในกรณีที่ต้องตรวจสอบการทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐกับของประชาชนที่มีเอกสารสิทธินั้นขอประชาชนที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายอย่าตกใจหากการตรวจสอบมีที่ดินทับซ้อนกันทั้งของรัฐและประชาชนเพราะในข้อเท็จจริงเมื่อมีการพิสูจน์สิทธิ์กันแล้วชาวบ้านอาจอยู่อาศัยก่อนมีพ.ร.บ.ป่าสงวนหรือพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงประการสำคัญครับท่านประธานสิ่งที่อยากจะฝากรัฐบาลและส่วนราชการไว้ก็คือ
ผมได้ตรวจสอบจดหมายเหตุที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเมื่อกว่า30ปีที่ผ่านมาทรงแนะนำส่วนราชการให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างไรเพื่อรักษาป่าเก็บกินของป่าอยู่กับป่าได้รักษาป่าได้โดยไม่ผิดกฎหมายท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมได้กราบเรียนมาทั้งหมดรวมทั้งที่ได้สอบถามท่านรัฐมนตรีนั้นในหลักการกระผมเห็นชอบกับร่างพรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับนี้รายละเอียดคงจะได้ไปฝากไว้ในชั้นกรรมาธิการในชั้นนี้ก็คงจะขอสอบถามข้อมูลกับท่านรัฐมนตรีเพื่อตอบในสิ่งที่ผมและประชาชนยังสงสัยในข้อมูลอยู่ครับขอขอบพระคุณครับครับ